่อน TikTok อยู่แล้วแล้วเขาอะทักมาบอกว่าเป็น FC นะคะ FC นะคะขอ IG Facebook ว่าไปแล้วก็ให้ค่ะอันดับ1เลยคือสวยแพ็คคู่ค่ะแพ็คคู่2น่ารักรักกันไปนานๆอวยพรอะไรเงี้ยอันดับ3ค่ะผมสวยกว่าผู้หญิงผมสั้นสวยกว่าอย่างงี้เสียดายเสียดายทั้งคู่เสียดายทำไมไม่คบผู้ชายเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคู่หนึ่งเท่านั้นฉะนั้นอย่ากลัวที่จะรักค่ะ ก็คือเราอ่ะเล่น TikTok อยู่แล้วแล้วเขาอ่ะทักมาบอกว่าเป็น FC นะคะ FC นะคะก็เราก็ขอบคุณค่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะ4เดือนต่อมาทักมาใหม่ค่ะมีช่องทางอื่นติดต่อไหมขอ IG Facebook ว่าไปแล้วก็ให้ค่ะก็ reply story มาคุยกันไปคุยกันมาคลิกเลยค่ะแค่นั้นเองนี่คือโลกออนไลน์ทำให้เราได้เจอกันคบกันมายังไม่ถึงปีเลยค่ะ8เดือน99แล้ว9แล้วจริงๆแล้วมันเป็นแค่การจองค่ะยังไม่ได้เรียกว่าแต่งงานใช่จะเรียกว่าแต่งงานนะคะมั่นไหมก็ยังนะคะเพราะว่าทางฝ่ายผู้ใหญ่แค่รับรู้ว่าถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่ามายกขันหมากมาผูกข้อไม้ข้อมือค่ะแต่แบบ20นาทีแล้วโอ้โหคนแชร์เยอะๆๆๆไวรัลภายในวันเดียวแบบเพจนู่นเพจนี่หลายเพจมากใช่หลายเพจเอาไปลงแล้วก็ใน TikTok ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ใน Facebook คือแบบเปรี้ยงปร่างมากอะไรเงี้ยตกใจ TikTok Facebook Instagram แล้วก็เพจต่างๆที่เอาไปลงอันดับ1เลยคือสวยเพจคู่ค่ะเพจคู่2น่ารักรักกันไปนานๆอวยพรอะไรเงี้ยอันดับ3ค่ะทอมสวยกว่าผู้หญิงผมสั้นสวยกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็อันดับ4ก็คือเสียดายทั้งคู่เสียดายทั้งคู่ทำไมไม่คบผู้ชายก็เราสวยแพ็คคู่ไงทีนี้รู้สึกไงเขาบอกว่าสวยแพ็คคู่ก็รู้สึกมันเป็นคำชมที่มันฟังแล้วมันยิ้มอะค่ะมันน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่างานที่ถ่ายพรีอ่ะที่มันฮอตฮิตมากๆก็คือจะเป็นชุดไทยค่ะเพราะว่าเราอ่ะแต่งชุดไทยด้วยกันทั้งคู่เรามองว่าเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องสนับสนุนใช่ก็เหมือนเราเนี่ยเราก็เป็นคนธรรมดาเราก็เป็นประชาชนคนไทยที่เราควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันใช่ไหมเออว่าบอกว่าเมืองที่เขาเจริญแล้วอ่ะเขาสามารถจดทะเบียนสมรสได้เหมือนเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวของกันและกันเลยเรามีแค่เพียงว่าความยินยอมสมัครใจแต่กฎหมายไม่ได้รองรับการที่เรามีความรักอะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเราไม่ได้รักกันที่เพศสภาพเรารักเขาเพราะเราตกหลุมรักเขาเราใช้หัวใจรักใครสักคนหนึ่งฉะนั้นถ้าเรารักเนี่ยเราไม่ต้องปิดบังเราไม่ต้องกลัวเฮ้ยเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคู่หนึ่งเท่านั้นฉะนั้นอย่ากลัวที่จะรักค่ะ